ลิสเป็นเจ้าของแบรนด์ Bean Snooker นะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์นี้เนี่ยมันถูก develop มาเกือบ10ปีแล้วค่ะลิสเริ่มต้นจากการทำแบรนด์ 93 Army Coffee นะคะเพราะว่าเริ่มจากคุณพ่อลิสเนี่ยมีไร่กาแฟอยู่ที่เชียงรายผาตั้งแล้วก็ตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเทรนด์การกินกาแฟมันก็เปลี่ยนไปเลยอยากจะทำแบรนด์ที่ represent ที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ import หรือว่านำเข้าเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกแล้วก็มาทำเป็นแบรนด์ใหม่ในนามแบรนด์ Bean Snooker ค่ะแล้วก็สโลแกนของแบรนด์ใหม่เหล่านี้เนี่ยมากับสโลแกนที่เขียนว่า We are looking for the best เพราะว่าในโลโก้ของเรามันคือดวงตาที่มองหาแต่กาแฟที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟหรืออุปกรณ์กาแฟจึงเป็นที่มาของคำว่า We are looking for the best และก็สอดคล้องกับโลโก้ของทางแบรนด์ด้วยค่ะ2ปีที่แล้วเนี่ยลิสได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทที่ไต้หวันแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าไต้หวันเนี่ยเป็นที่ที่มีกาแฟที่ดีที่สุดเพราะว่าเทรดเดอร์ดีๆอยู่ที่ไต้หวันเป็นจำนวนมากทำให้ลิสได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์กว่า20ปีและเป็น Beans Hunter ไปหากาแฟดีๆทั่วโลกถึงแหล่งปลูกกันเลยทีเดียวคุณภาพที่เทรดเดอร์ที่เราทำงานด้วยเนี่ยต้องเป็นสิ่งของที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยลิสก็เลยทำงานกับเทรดเดอร์เจ้านี้ในไต้หวันค่ะเลยทำให้คุณภาพสารเมล็ดกาแฟที่ลิสได้มาค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็คุณภาพดีค่ะพอเราได้แซมเปิลกาแฟหรือกาแฟมาแล้วเนี่ยเราต้องทำการโรสติ้งโปรไฟล์หรือว่าการหาโปรไฟล์ที่ดีสำหรับกาแฟตัวนี้แล้วค่อยนำมาคั่วเพื่อหาโรสติ้งกราฟหรือโรสติ้งโปรไฟล์ที่ดีที่สุดเพื่อ represent ของรสชาติอินกรีเดียนต์ตัวนี้หรือรสชาติเมล็ดกาแฟตัวนี้ให้ดีที่สุดค่ะและพอเราเจอโปรไฟล์ที่ใช่แล้วเราก็จะทำการ QC โดยการคัพปิ้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการทำเรโชของการชงว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการชงเป็นฟิลเตอร์หรอเป็นดริปหรือเอสเปรสโซ่ค่ะแล้วก็ถึงจะนำมาแพ็คแล้วก็ส่งต่อให้ลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเมล็ดกาแฟทุกตัวที่จะบรรจุลงถุงเนี่ยมันผ่านการ QC แล้วก็ทำโรสติ้งโปรไฟล์มาหลายรอบเพื่อ make sure ว่ามันจะรสชาติดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าของเราค่ะเป้าหมายในธุรกิจกาแฟนะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีกาแฟดีๆได้กินได้บริโภคมากขึ้นส่งต่อผ่านคุณภาพและความจริงใจที่เรามีให้กับลูกค้าค่ะทุกอย่างต้อง traceability ได้แล้วก็ต้องตรวจสอบได้และวัดไปถึงคุณภาพจนถึงแหล่งปลูกได้ค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกถึงความจริงใจที่เรา sourcing ingredient มาแล้วให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานคุณภาพดีๆที่เราอยากจะสื่อออกไปค่ะจริงๆธุรกิจกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่หลายๆคนแบบมองหาเป็นธุรกิจที่ทุกคนอยากจะทำถ้าเราอยากจะทำธุรกิจไหนเราควรที่จะศึกษาธุรกิจนั้นให้แน่ชัดก่อนว่าเราอ่ะอยากจะอยู่จุดไหนของซัพพลายเชนนี้ค่ะเพราะจริงๆในธุรกิจกาแฟบางทีเราไปเรียนไปค้นหาตัวเองอินดีเอ็นแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากจะเปิดร้านก็ได้เราอาจจะอยากมีไล่กาแฟหรือเราอยากจะเป็นคนคั่วกาแฟหรืออยากเราอยากจะเป็นคนBeans Hunter หรือว่าเราอยากจะเป็นคนสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเรียนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอยากจะทำจุดไหนของธุรกิจนี้ค่ะเพราะว่าซัพพลายเชนนี้ยาวมากก็แนะนำให้ทุกคนมาเรียนรู้ก่อนซึ่งมีคอร์สเยอะแยะมากมายที่เปิดเกี่ยวกับกาแฟเข้ามาเรียนรู้กันก่อนที่จะลงเงินเพราะยังไงการลงทุนกับความรู้เนี่ยไม่มีทางขาดทุนแน่นอนค่ะก็ถ้าใครอยากจะทานเมล็ดกาแฟอร่อยๆนะคะสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ Shopee Lazada Line My Shop และที่สำคัญถ้าอยากมาชิมที่ร้านเนี่ยก็ไปที่ร้าน Bicco Specialty Coffee ทั้ง2สาขาแล้วก็มีที่ร้านปั๊มอิดนะคะอยู่ที่สุขุมวิท40ค่ะแล้วก็จะมีตามงานกาแฟเนี่ยเราก็แน่นอนจะมีเราไปอยู่ทุกที่เลยค่ะก็สามารถมาเยี่ยมชมเยี่ยมซื้อกันได้ค่ะ